ื้นที่สวนด้านทิศตะวันตกของวัดราชบพิตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ทั้งแบบไทยและตะวันตกพระราชทานสำหรับบรรจุพระสรีรังคารเจ้านายและอังคารผู้เกี่ยวเนื่องกับราชตระกูลเจ้าจอมมารดาและโอรสธิดาเช่นพระอนุสาวรีย์รังสีวัฒนาสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระอนุสาวรีย์สวภาประดิษฐานสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาและพระทายาทในสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถพระอนุสาวรีย์สุขุมานิลมิตรสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีและพระอนุวงศ์ในราชตระกูลกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย